Indiana Jones and the Dial of Destiny องค์ล้อแห่งโชคชะตาปิดฉากตำนานการผจญภัยกว่า40ปีจะสนุกแค่ไหนไปฟังกันครับก่อนที่จะรับฟังเราบ่นฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับก็ Indiana Jones นะครับก็เป็นอีกแฟรนไชส์หนังผจญภัยอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมต้องยอมรับเลยว่าผมเนี่ยได้ดูตอนเด็กๆครับซึ่งผมเนี่ยก็จำไม่ค่อยได้แล้วว่าเอ้ยมันเป็นอะไรยังไงมาบ้างก็ผมก็เข้าไปในโรงแบบแบงค์ๆฮะแบบไม่ได้คาดหวังอะไรทั้งนั้นเลยครับเข้าไปดูแบบมันก็เป็นหนังแฟรนไชส์ดังเรื่องนึงอ่ะเราก็แค่ไปเก็บอีกเรื่องมันจะเป็นอะไรไปก็สิ่งนึงที่ผมกังวลสำหรับหนังเรื่องนี้เลยก็คือไอตัวนักแสดงแฮร์ริสันฟอร์ดนะครับของเราเนี่ยเขาอยู่ในวัย80ปีครับก็คือแก่แล้วอ่ะคือเขาจะเล่นฉากแอคชั่นอะไรได้ไหมอ่ะคืออินเดียนาโจนส์เนี่ยก็มันก็มีจุดเด่นที่ไอตัวฉากแอคชั่นเหมือนกันนะก็เขาแก่มากแล้วอ่ะเขาจะเล่นได้ไหมอ่ะผมก็เลยมีความกังวลตรงนี้นึงอยู่ในหัวระหว่างที่ดูซึ่งพอที่ผมแบบหลังดูจบเนี่ยผมก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยเฮียแกก็คงจะใช้สตันแน่เลยว่ะดูแม่งแกเองไม่น่าจะแสดงเองอ่ะหลายๆฉากนะเขาใช้สตันหรือแบบอาจจะใช้ CG ในการทำหน้าให้แบบดูหนุ่มอ่ะตอนต้นใช้อยู่แล้วไม่ได้อาจจะใช้ต้นเรื่องนี่คือเขาใช้แน่นอนซึ่งถึงแม้แบบอาจจะมีบางฉากที่ตัวเฮียแกเนี่ยเขาอาจจะเล่นเองนะแต่มันก็เป็นแบบฉากเล็กๆน้อยๆเรียกได้ว่าแบบแทบจะไม่ค่อยมีเลยแบบหรือเรียกได้ว่าน้อยมากอ่ะซึ่งสิ่งที่ผมชอบสำหรับหนังเรื่องนี้เลยก็คือตัวหนังเนี่ยเขาไม่ได้พยายามที่จะยัดเยียดให้ตัวอินดี้ตัวพระเอกของเราเนี่ยแบบให้เขารู้สึกแบบยังแข็งแรงอยู่อ่ะไม่ได้แบบไปไซโคคนดูว่าเฮ้ยอินดี้นะโจนอินดี้เนี่ยมันยังแบบแข็งแรงปึ๋งปังอยู่เลยนะเว้ยเขาเลือกที่แบบเขายอมรับไปเลยว่าตัวอินดี้เนี่ยเขาแก่แล้วเขาเลิกประจนภัยแล้วแบบเขาผ่านตัวเป็นครูมหาลัยแล้วแบบก็เพิ่งเกษียณออกมาแบบเนี้ยซึ่งก็ถือว่าดีแล้วมึงไม่ไปยัดเยียดบอกว่าเขายังเก่งอยู่อะไรอย่างงี้อยู่นะซึ่งระหว่างที่ผมดูเนี่ยก็มีแอบแบบแอบง่วงอยู่บ้างนะคือระหว่างดูเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันแอคชั่นแบบมันดูแบบเรื่อยๆเอื่อยๆเปื่อยๆไปแบบฉากแอคชั่นที่แบบตัวหนังเรื่องที่จะทำออกมามันก็แบบเป็นหนังแนวแอคชั่นแบบที่ผมรู้สึกมันสมัยก่อนอะมันรู้สึกแบบมุกตลกมุกแบบทริคเชิกอะไรของฉากแอคชั่นต่างๆแม่งดูแบบเป็นหนังแอคชั่นสมัยก่อนมากๆครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาเลือกที่ต้องการที่จะแบบคงความเป็นอินดี้โจนความแอคชั่นสมัยก่อนอยู่หรือเปล่านะแต่ผมดูรู้สึกแล้วแบบมันเหมือนแบบมันหลงยุคอะ ผมไปดูแล้วแบบมันหลงยุคเปล่าวะเนี่ยคือพอมันเอาหนังเรื่องนี้แล้วก็แบบมีฉากแอคชั่นที่แบบดูแบบสมัยก่อนเนี่ยมาฉายในโรงปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูช่างแบบมันกิ๊กก๊อกไงไม่รู้อ่ะมันดูกิ๊กก๊อกซะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นมุกแบบมุกหรือทริคต่างๆที่เขาแบบเลือกที่จะมาใช้ระหว่างฉากแอคชั่นอะไรต่างๆนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมัน too old too exciting แล้วอ่ะแบบมันหมดยุคของหนังแนวนี้ไปแล้วสำหรับที่จะมาฉายในโรงแบบนี้ผมว่าคนที่ดูแล้วน่าจะชอบน่าจะเป็นแบบคนหูแก่มากๆแล้วนะที่ดูเนี่ยน่าโจนแต่ภาคแรกอะไรแบบเนี้ยเขาคงจะแบบคงจะเอนจอยอยู่มั้งซึ่งสำหรับผมเนี่ยไม่เอนจอยนะมันก็นานมากๆแล้วครับสำหรับผมที่แบบดูแฟรนไชส์หนังเรื่องเนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกแบบมันเฉยๆมากครับกับตัวหนังซึ่งผมคิดว่าถ้าทุกคนเนี่ยไม่ได้เคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนอ่ะผมก็ว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนผมครับว่ามันไม่อินอ่ะมันไม่อินแน่นอนคุณน่าจะต้องไม่อินเหมือนผมส่วนที่ผมชอบของหนังเรื่องนี้เลยก็คือแบบมันจะไปช่วงท้ายๆเอาซะแล้วอ่ะซึ่งตอนต้นเรื่องเนี่ยแม่งผมถือว่าแบบผมแบบมันง่วงมากนะสำหรับผมพอมันเริ่มจะสนุกเนี่ยมันก็คือช่วงท้ายๆแล้วเหมือนที่ผมบอกความสนุกของหนังเนี่ยผมว่ามันจะมาเริ่มตอนที่ตัวพระเอกอินดี้กับตัวนางเอกเนี่ยที่ผมคิดว่าสองคนนี้เนี่ยมีความเคมีกันอยู่นะพอที่จะไปกันได้มีความแบบทอมแอนด์เจอรี่อยู่อะไรอยู่ซึ่งผมก็แบบมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะซึ่งไอ้สองคนนี้เนี่ยแม่งก็ออกไปตามหาสมบัติที่เป็นชิ้นส่วนที่ทำให้แบบเป็นอีกครึ่งนึงของไอ้ชิ้นส่วนนั้นน่ะที่แบบมันจะทำให้เราเดินทางไปในการเวลาได้อะไรเงี้ยแบบไปอนาคตอดีตได้อะไรเนี้ยในถ้ำซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มแล้วมันค่อยเริ่มที่แบบมันมีกลิ่นความเป็นความผจญภัยของอินเดียนาโจนกลับมาบ้างนะซึ่งแบบไอ้เหี้ยตอนต้นเรื่องแม่งมีแบบฉากต่อสู้ในเมืองอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าไอ้เหี้ยแม่งมีความอินเดียนาโจนเลยมันต้องแบบนี้สิว่าในถ้ำแบบผจญภัยเข้าไปแบบในถ้ำเข้าไปในป่าแบบล่าขุมทรัพย์อย่างที่แบบอินเดียนาโจนควรจะต้องมีอะไรแบบเนี้ยมันควรจะเข้ามาหน่อยมันไม่ใช่แบบมึงไปสู้กันในเมืองแล้วแบบมีพาเลทเดินเหี้ยอะไรกันผมแบบไอ้เหี้ยนี่มันหนังแอคชั่นธรรมดาเรื่องนึงเลยนะเว้ยแล้วกูจะเข้ามาดูอินเดียนาโจนทำไมถ้ากูจะมาดูอะไรแบบนี้ใช่ไหมอินเดียนาโจนมันต้องเข้าไปในถ้ำเว้ยเข้าไปในป่ามึงต้องไขรหัสลับเปิดประตูลับอะไรแบบนี้มีแมลงมีตะขาบอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมคิดว่าโหหนังมันก็มีแหละแต่แบบ
ท้ายเรื่องแล้วแบบไอ้เหี้ยแม่งสั้นมากอ่ะแม่งสั้นไปหน่อยอ่ะมึงควรจะยาวกว่านี้นะไอ้ฉากอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมค่อนข้างคิดถึงอะไรแบบนี้มากกว่าสำหรับอินเดียนาโจนนะซึ่งผมอยากจะพูดถึงตัวร้ายของหนังด้วยซึ่งตัวร้ายของหนังเนี่ยผมว่าไอ้เหี้ยทำไมมันดูแบบมันดูง่อยขนาดนี้วะแม่งครึ่งๆกลางๆคือแบบมึงจะโหดก็ไม่โหดมึงดูเหมือนจะมีอะไรมึงก็ไม่มีอะไรสักเท่าไหร่วะแบบสุดท้ายมึงเฉลยออกมากูก็โอ้แค่นั้นเองเหรอวะซึ่งผมก็ไม่นึกว่าตัวอินเดียนาโจนเนี่ยเขาจะหยิบไอตัวเรื่องราวแบบเล่าที่เรื่องที่จะเล่าแบบเอาความมัลติเวิร์สความแบบย้อนอดีตการเวลาไปอนาคตอะไรเนี้ยมาใส่ในแฟรนไชส์แบบนี้นะซึ่งเอาจริงๆผมก็รู้สึกว่าผมเอียนแล้วนะไอเคียมัลติเวิร์สอะไรแบบนี้เนี่ยคือถ้านับแค่ปีนี้เนี่ยไอประเด็นเดินทางข้ามเวลาอะไรแบบนี้เนี่ยผมว่าแม่งมี 2-3 เรื่องนะปีนี้เช่นSpider-Man Across the Spider-Verse หรือจะเป็น The Flash เรื่องล่าสุดเลยใช่ไหมผมก็ว่าผมเริ่มอิ่มตัวแล้วว่ะกับบทหนังอะไรแบบเนี้ยผมว่าไอ้พล็อตหนังอะไรแบบเนี้ยที่แบบเดินทางข้ามเวลาแบบเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะซ้ำแล้วแบบมันค่อนข้างที่แบบมาบ่อยซะจนแบบผมแม่งไม่ตื่นเต้นอะไรกับมันแล้วว่ะคือมันไม่ล้ำแล้วว่ะคือหลายๆเรื่องแม่งเล่นไปเล่นแบบไอ้เรื่องอะไรแบบเนี้ยเกี่ยวกับเวลาแม่งแบบเล่นจนช้ำแล้วว่ะนี่ขนาดอินเดียโจนมึงยังเอามาเล่นอ่ะทุกคนเข้าใจผมไหมคือแบบมันค่อนข้างจะซ้ำซากจำเจแล้วนะนี่ผมไม่อยากจะนึกเลยนะว่าไอ้จักรไอ้อนาคตอาณาจักร MCU เนี่ยไอ้เหี้ยซึ่งมึงจะยังต้องเล่นเกี่ยวกับอะไรแบบนี้อยู่อีกอะเกี่ยวกับมัลติเวิร์สสิ่งเนี่ยคือกว่ามึงจะแบบฉายฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยนะไอ้เหี้ยแบบที่แบบมันจะต้องเกี่ยวข้องกับมัลติเวิร์สอนาคตด้วยเนี่ยหนังเรื่องอื่นเนี่ยเขาเอาประเด็นเนี้ยมาเล่นเป็นแบบเป็น10เรื่องแล้วอะคือมันช้ำมากแล้วอะความสนใจความแบบล้ำความแบบโอ้โหอะไรแบบเนี้ยแม่งแบบผมว่าผมไม่ตื่นเต้นกับมันต่อไปแล้วอะนี่ยังไม่นับว่าปัจจุบันเนี่ยหนังฮีโร่เนี่ยแม่งแบบไม่ค่อยจะทำงานนะทำรายได้ก็ไม่ค่อยทำแล้วแบบมันเริ่มมาถึงทางตันแล้วอะซึ่งผมว่าน่าเป็นห่วงนะสำหรับอนาคต MCU อะไรเนี่ยซึ่งเอาว่าผมนอกประเด็นอินเดียนาโจนไปแล้วก็สำหรับอินเดียนาโจนส์ and the dial of destiny นะครับดูบทให้คะแนนอยู่ที่6เต็ม10ครับโอ้โหคือผมว่าหนังเนี่ยมันเริ่มแบบเริ่มเครื่องติดช้าไปหน่อยแบบแม่งนานมากกว่าจะเริ่มเครื่องติดซึ่งผมไม่อยากจะพูดคำว่าเริ่มเครื่องติดด้วยซ้ำเพราะว่าแบบหนังมันก็ไม่ได้แบบสนุกอะไรเพิ่มเลยขนาดนั้นอ่ะมันแค่ได้แบบกลิ่นอายความเป็นอินเดียนาโจนส์กลับมานิดนึงไอตอนที่ผมบอกที่แบบมันเข้าไปหาสมบัติในถ้ำเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มแบบมีกลิ่นอินเดียนาโจนส์มาบ้างแบบผมชอบอีกฉากนึงฉากที่แบบลงไปในทะเลที่ไปหาไอ้เหี้ยอีกชิ้นส่วนนึงอีกครึ่งนึงอ่ะผมก็ว่าแบบผมชอบนะแบบแม่งมีความแบบประจนภัยอะไรบ้างอ่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่แม่งแบบอยู่ในเมืองเหี้ยอะไรแล้วแบบในทะเลแม่งก็มีแบบปลาไหลปลาเหลยอะไรเนี่ยผมว่าผมชอบนะแม่งดูแบบวิ่งเหี้ยแม่งแบบเต็มไปหมดเยอะแยะเยอะแยะไอ้เหี้ยคือผมว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าใครหวังว่าแบบจะมาดูหนังเรื่องนี้แล้วแบบต้องการหวังคิวบูหนักมันแบบเหี้ยต่อเนื่องแบบนอนสต็อปอะไรเนี้ยผมคิดว่าคุณมาผิดเรื่องนะคุณจะต้องผิดหวังแน่นอนนี่ไม่ใช่หนังที่คุณแบบควรจะตีตั๋วเข้ามาดูนะแต่ถ้าใครอยากจะดูแบบอยากจะมาซึมซับอยากจะมาแบบสั่งลากับหนังแฟนชายประจนภัยแห่งยุคอดีต อยากจะมาดูก็ดูได้แหละซึ่งผมว่าผมก็เฉยๆกับมันนะคืออินเดียนาโจนส์ภาคนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบแนวแบบหรือจะภาคก่อนๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นแนวแบบจอห์นวิกแอคชั่นแบบจอห์นวิกหรือแอคชั่นแบบเอ็กสแทคชั่นอะไรอยู่แล้วนะซึ่งผมก็พอเข้าใจได้แต่คือภาคนี้มันแบบด้วยตัวที่ตัวแฮร์ริสันฟอร์ดแม่ง80แล้วด้วยอะไรแบบนี้คือมันก็ค่อนข้างจะแบบดูดรอปไปเลยอะไรแบบนี้ยิ่งฉากที่แบบผมอยากจะเห็นแกใช้แซ่เยอะกว่านี้นะมันจะมีฉากนึงแหละที่เฮียแกใช้แซ่ซึ่งผมดูก็แบบโอ้ยแม่งแบบเท่ดีเหมือนกันแต่แบบแม่งแทบจะไม่ได้ใช้เลยอ่ะอีกทั้งไม่แบบตัวหนังแม่งเลือกที่จะแบบเล่าแบบฉากแอคชั่นในสมัยก่อนเอาแบบเอาหนังเอาฉากแอคชั่นสมัยก่อนมายัดให้เราดูเนี่ยแม่งก็แบบเขาเลือกที่จะแบบต้องการที่จะแบบคงตามต้นฉบับของเขาอะนะแต่ผมคิดว่าสึกว่ามันน่าเบื่อแล้วอะอย่างเช่นแบบอะไรในเรื่องที่แบบให้ตัวพวกพระเอกนางเอกเนี่ยไปหาสมบัติมาก่อนโอ้ไปลุยไปหาสมบัติมาก่อนแล้วสุดท้ายพวกตัวร้ายค่อยโผล่มาแย่งสมบัติชิ้นนั้นไปอ่ะผมว่าไอ้เหี้ยพล็อตหนังนี้เนี่ยแบบแม่งแบบโคตรจะเชยมากนะมันหมดยุคคือมันหมดยุคหนังแนวอะไรแบบนี้แล้วนะแล้วก็ไอ้ตอนท้ายนิดนึงไอ้ตอนท้ายเนี่ยที่พระเอกไปเจอกับตัวอาร์คิมิดิสเนี่ยผมก็อยู่ในโหมดที่แบบเฉยค่อนข้างจะเฉยๆนะสรุปก็คือยังไงไอ้การที่แบบไอ้ตัวพระเอกกับนางเอกเนี่ยแม่งไปโผล่ในยุคนั้นอ่ะ
เออในช่วงเวลาดีนั้นน่ะก็คือมันเหมือนแบบตัวหนังมันต้องการจะสื่อว่ามันเป็นโชคชะตาเว้ยมันก็เหมือนตามชื่อผ้าครับ Dial of Destiny ใช่ไหมก็คือมันเป็นแบบลิขิตมาแล้วซึ่งในเรื่องเราที่จะแบบเห็นในตรงโครงกระดูกของตัวอาร์คิมิดิสใช่ไหมครับที่แบบมันจะมีนาฬิกาใส่อยู่อะไรแบบเนี้ยมันก็หมายความว่าเนี่ยมันลิขิตมาแล้วคือการที่อาร์คิมิดิสเนี่ยแม่งมีนาฬิกาอยู่ตรงข้อมือตรงศพโครงกระดูกนั้นเนี่ยก็เพราะว่ามันถูกวางเอาไว้แล้วว่าไอตัวพวกเขาเนี่ยจะต้องไปพบกันเนอในอดีตแบบพรหมลิขิตบุพเพสันนิวาสนะที่แบบในอดีตมึงก็ต้องเจอกันแล้วไอ้ตัวคิมิดิสก็ไปหยิบนาฬิกานั้นมาใส่อะไรแบบเนี้ยเออคือมันถูกวางไว้แล้วแล้วมันก็แบบเออเหมือนแบบการที่ทั้งสองคนเนี่ยแม่งไปเจอกันเนี่ยแม่งก็แบบไปจุดประกายให้ตัวคิมิดิสเนี่ยเออคิดไอ้ตัวอุปกรณ์ที่แบบเดินทางข้ามเวลาได้ในที่สุดอะไรแบบนี้นะก็สุดท้ายครับมันก็เป็นแบบเป็นการปิดฉากอินดิน่าโจนส์ไปกับภาคสุดท้ายภาคที่5นี้ที่ตอนสุดท้ายตอนจบก็แบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่ตัวอินดี้เนี่ยได้กลับมาอยู่กับภรรยาของเขาอีกครั้งซึ่งจะถามผมว่าไอ้ภาคที่5นี้เนี่ยมันควรจะมีไหมแบบถ้ามันไม่มีแล้วหนังแฟรนไชส์นี้เนี่ยมันจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไม่ได้มันจะจบแบบปิดตำนานไม่ได้ถามผมว่ามันควรจะมีไหมผมว่าเฉยๆว่ามึงมีไม่มีก็ได้คือหนังแม่งแบบออกแบบมาเพื่อแบบเออเป็นการเคารพตัวแฮร์ริสันฟอร์ดแบบปิดตำนานไอตัวอินดิน่าโจนส์นี่เฉยๆนะผมว่าเออหนังมันอาจจะพอจะทำให้แบบเออคนสมัยก่อนที่แบบเป็นแฟนอินดิน่าโจนส์เนี่ยจะทำให้แบบพอให้หายคิดถึงได้บ้างนะแต่ผมสำหรับผมนะผมว่าเฉยๆว่ะเออก็ก่อนไปผมฝากกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูมาบ่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ